สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคม2564เพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพลจะผันตัวเป็นคนบอกเลขแล้วหรอมันแข่งแม่น้ำหนึ่งแน่นอนเลยอาชีพใหม่หรอพลใครไม่มีนาไม่มีรถกระบะไปยืมดอกร้อยละ20มาซื้อเด้อจะได้รวยเพราะพลของพวกเองไงพระอาจารย์บอกเลขว่าพลต้องเข้าแดนหนึ่งปะวะโถโถพลถ้าแม่นจริงนะป่านนี้รวยตั้งแต่ยังไม่มีฝาบ้านแล้วกินมากไปเลยฝันทิพย์เป็นตุเป็นตาตั้งแต่อีโสรพีมาฆ่าแต่ของมึงล่ะบอกตะเคียนทองทุยทุยสุดท้ายเป็นไงล่ะมึงมาฆ่าแต่เจ้าแฮชแท็กอ้างบอกยังมีอะไรทำไม่เสร็จนี่คือแผนของมึงที่จะหลอกให้ติ่งหน้าโง่ดันทุลังจะทำพญานาคอีกใช่ไหมล่ะมึงกูรู้ทานหรอกอีดอกมึงนี่มันจอมลวงโลกสร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตอแหลควายทั้งนั้นเกาะยอดวิวส่งผมทำนาเนาะตอนนี้ก็เหมือนมีแต่ช่อง8นี่แหละเกาะติดชีวิตไอ้เน่เลขมีทั้งหมดมี10ตัวบอกมาแล้ว7ตัวขาดแค่เลข3เลข7เลข8พูดมัวๆก็ต้องมาแล้ว1ตัวหรือ2ตัวอยู่ตรงนั้นหรือ3ตัวใครก็พูดได้เพราะว่ามีเลข10ตัวทั้งหมดพูดมัวๆป่าตัวเองพูดเด็ดเลขเด็ดพ่อน้ำหนวกจ้าถ้ามันแม่นจริงนะมันก็ซื้อเองรวยไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพวกโง่มีแต่ควายๆข้างไข่ไอ้ผวยจอมแท้เท่านั้นที่เชื่อมันส่วนควายสี่ขาตัวจริงอยู่ทุ่งนามันไม่เชื่อพวกมันหลอกมันฉลาดกว่าพวกมึงเมื่อคืนกูฝันแปลกฝันว่าได้กบหัวไอ้ผ่อนลีแปลความฝันให้กูทีกูจะซื้อเลขเด็ดตัวไหนนี่ขนาดมีคดีอย่างขนาดนี้แล้วคิดดูถ้าไม่มีคนไปร้องเรียนตั้งแต่ช่วงแรกคิดเหรอว่าพลมันจะไม่ใบหวยเผลอๆมีขบวนการจ้างถูกหวยอีกด้วยจงเติมคำในช่องว่างฝนตกขี้หมูไหลคนจุดๆมารวมกันยังมีคนดูพวกมันอยู่เหรอคะฝันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนี่คือสื่อเน่าน้องใหม่มาอีกแล้วกลัวโลกไม่จำหรือไงแย่จริงๆดูหน้าพวกมันในกลุ่มสิหน้าตาเด็กดาวซินโดมทั้งนั้นเลยสมองเท่ากับเหมือนเด็กสองขวบโตแต่ตัวสมองหมาปัญญาควายร่างกายมนุษย์ที่แรกก็ชื่นชมแม่น้ำหนึ่งพญานาคแม่นแม่นแต่พอดูข่าวว่ามีกองฉลากร่วมด้วยก็ใจว่างเปล่าทันทีไหว้พระปรางนาคปกที่บ้านดีกว่าเชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่จนลุงป้าเขาก็เชิดชูได้เรื่อยๆทวงเวลาเพื่ออะไรนะล่าคนเปิดโปงก็เหมือนคนอันธพาลหาไม่เจอหรอกเพราะคนหาก็ไม่ใช่คนดีสร้างกระแส
จะขอบริจาคอีกละมั้งเตรียมแจ้งตำรวจจับแม่งทั้งก๊กเพราะมันต้องแทงหวยใต้ดินแน่ๆเมื่อไหร่มันจะไปฮ่องกงสักทีรอนานแล้วถ้า FC มันจะโง่ถึงขนาดนี้ก็ปล่อยให้เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศไทยไปเลยครับอย่าไปสนใจคนพวกนี้เลยพญานาคานคราชของมันเมื่อไหร่จะทุบทิ้งสักทีครับและก็มีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งนะคะที่เพจกูอีแฉเด็กกูจัดให้ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook เช่นกันโดยมีใจความว่าตั้งแต่ไอ้ผลร่ำรวยจากการขอทานมันก็ได้จ้างทนายคู่ใจไว้3ตัวอุ๊ย3คนแต่ละคนก็ไม่เบามีวิชาการลื่นไหลแพรวๆชนิดปลาไหลเรียกเฮียอุ๊ยเรียกพ่อฮ่าๆๆแต่ละคดีใช้ขี้ข้าอุ๊ยใช้ทนายไม่ซ้ำกันแบ่งสรรปันส่วนกันไปคนแรกบอกว่าเปิดรับบริจาคไม่ผิดแถมพรีท่านยังเปิดรับบริจาคหมาแมวใช้บัญชีตัวเองเปิดอีกคนที่สองตัดกระถินต้นเดียวแถมกล่องดำยังหาตัวเจ้าของยังไม่ได้ผู้ชายผมรองทรงกูว่าป่านนี้จากผมรองทรงผมอาจจะยาวถึงกลางหลังแล้วก็ได้นะมึงฮ่าฮ่าคนที่สามพาไปมอบตัวที่กทม.หมายศาลมาที่จังหวัดมุกดาหารพี่ท่านพาไปเดินแอบแอบลัดเลาะเข้าประตูด้านหลังเฉยเหมือนดาราดังหลบกล้องช่างภาพสื่อมวลชนเลยอ่ะหนำซ้ำพี่ท่านพาเฮียขึ้นไปยืนบนสภาแทนท่านนายกตู่เฉยเลยฮ่าฮ่าฮ่าที่แน่แน่แม่มาอย่างจ๊ะสรุปพวกมึงคงจะทำบุญร่วมความเหี้ยจากชาติปางก่อนชาตินี้ถึงได้มาเจอกัน